ครับขอสัมภาษณ์โค้ชเกี่ยวกับเกมวันนี้ของอัสสัมชัญครับผมก็เกมวันนี้ก็เป้าหมายเราวางไว้คือมาเอาแต้มจากคนทีนี้ก็จังหวะเกมเราเสียง่ายทั้ง3ลูกเลยนะครับเด็กเราพลาดเองทั้งนั้นเลยนะครับเลยก็เลยทำให้เกมออกมาในรูปเราต้องแลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเด็กเราเนี่ยทำผลงานได้ดีมีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้สุดยอดนะครับนั้นเพราะนั้นปัญหาก็คือเราใช้เด็กนะครับหลายๆจังหวะนะครับความเก๋าเกมความเหลี่ยมฟุตบอลเนี่ยนะเรายังสู้ทีมอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับจูนยังไงให้เด็กเราอยู่ในเกมให้ได้ครับผมฝากถึงแฟนคลับอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับก็ฝากนะครับเราแค่เล่นไปแค่2เกมเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแมตช์ต่อไปนะครับก็หวังว่านะครับจะเอาความสุขเอาชัยชนะมาให้ทีมเชียร์นะครับให้ได้นะแมตช์หน้าโอเคครับขอบคุณครับโพสต์ขอบคุณครับ